แต่ว่ามารินฟอร์ที่ตั้งอยู่บนเกาะณกึ่งกลางของโลกแห่งนี้ท่านจอมพลสำหรับผู้คนซึ่งหวาดกลัวต่อเหล่าร้ายที่ออกมาอาละวาดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงอยู่ที่นี่หน้าที่แห่งความยุติธรรมไม่มีวันถูกทำลายอย่ามาปากพร่อยว่าจะจมที่แห่งนี้ทิ้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BAS Base Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับอยู่ในเรื่องของ One Piece นั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับนั่นก็คือเซนโงคุนั่นเองนะครับจอมพลของเรานะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้รับตำแหน่งนี้แล้วนะครับทุกคนสำหรับเซนโงคุนะครับทุกคนก็จะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความแข็งแกร่งระดับต้นๆเลยนะครับในเรื่องของ One Piece และที่สำคัญนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทของกราฟปู่ของลูฟี่นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับผลปีศาจของเซนโงคุอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าผลปีศาจที่เซนโงคุกินเข้าไปแล้วก็ความสามารถนี่มีพลังอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้นะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มวาดกันเลยนะครับทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะวาดตามก็ดูคลิปของผมไปด้วยแล้วก็วาดไปด้วยได้เลยนะครับผมThank you.
ก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเซนโกคุเราก็จะตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จกันเลยนะครับทุกคนลงสีเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเพิ่มเติมรอบๆของเซนโกคุก็จะเป็นสีทองนะครับเพราะว่าผลปีศาจที่เซนโกคุจินเข้าไปนี่ก็จะเป็นผลเกี่ยวกับพระพุทธองค์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีนกอยู่บนหัวด้วยนะครับทุกคนเป็นนกอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับเพิ่งเห็นคลิปของผมเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมด้วยนะครับอาจจะมีตัวละครที่เพื่อนๆอยากจะขอก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะขอตัวละครใหม่ๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับตัวละครตัวไหนที่มีคนขอเยอะหรือว่าไลค์เยอะที่สุดก็จะวาดตัวละครตัวนั้นให้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอคนละ1ไลค์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครของใครที่ขอกันเข้ามาก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอย่างเท่ครับเซนโงคุ